นี่แหละค่ะก็คือจะทําให้เราไม่รู้หน้าไม่รู้ใจนี่แหละครับค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ค่ะเขาก็จะเข้าไปในรูปภาพส่วนตัวของเรานะคะแล้วก็ไปครอปค่ะคือไปช็อตภาพแล้วก็ดึงภาพไปแอบอ้างละอันนี้คือเป็นแบบใหม่ละเขาจะไม่เล่นเรื่องโลโก้แล้วนะคะก็คือจะเป็นการว่านำภาพ อย่างบางทีแอนไปถ่ายละครเรื่องนึงอะนะคะแล้วทีมงานถ่ายเก็บเราก็ต้องเก็บไว้เป็นที่ระลึกของเราอะนะคะเป็นภาพเบื้องหลังเขาก็ไปช็อตภาพเหล่านั้นอะแล้วก็ไปขึ้นโพสต์ละว่ารับสมัครนักแสดงเรื่องนี้เรื่องนั้นอายุเท่านั้นเท่านี้นะคะแล้วก็สนใจให้ส่งเบอร์โทรมาแล้วก็ส่งอีเมลมาตามที่แจ้งอะนะคะนี่คือประเด็นแรกนะคะประเด็นที่สองหลายคนแล้วเนี่ยน้องๆหลายคนนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงบางคนหน้าตาดีมากซึ่งบางทีหลงเป็นเหยื่อแล้วนะคะแต่กับไม่กล้าที่จะออกมาเอาเป็นว่าพี่แอนวอนขอร้องน้องๆทุกคนนะคะถ้าได้ชมรายการอยู่เนี่ยน้องๆติดต่อกลับมาทางทีมงานเลยนะคะทางเบื้องหลังของรายการได้เลยค่ะข้อมูลคุณจะเป็นความลับที่สุดแล้วก็เราจะช่วยประสานงานแล้วก็ช่วยสร้างความเป็นธรรมให้กับคุณเพราะว่าเด็กผู้หญิงบางคนเนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เสียตัวไปแล้วนะคะกับคนประเภทเหล่านี้มันเรียกอะไรคืนไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่คุณเรียกคืนได้คือความยุติธรรมความถูกต้องแล้วเราก็จะเอาผิดกับคนในสังคมประเภทนี้นะคะแล้วก็ประเด็นที่3เนี่ยการที่ทุกคนอยากจะให้ลูกๆตัวเองเข้าวงการบันเทิงนะคะขอแนะนำเลยค่ะว่าขอให้คุณติดต่อไปที่สถานีโทรทัศน์ค่ายหนังนะคะที่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะตรงนั้นน่ะเป็นแหล่งที่ถูกต้องโดยตรงและถ้าหากมีการเรียกเก็บเงินในของค่ายต่างๆค่ายนี้เรียนตามตรงค่ะทุกสถานีโทรทัศน์แล้วก็ทุกค่ายหนังทุกวงการบันเทิงไม่มีการเรียกเก็บเงินจากท่านใดๆนะคะจนกว่าท่านจะได้ร่วมงานกับทีมงานนะคะแล้วทางทีมงานก็จะเป็นการจ่ายค่าตัวและหักภาษีไปให้เป็นที่เรียบร้อยนะคะยังไงแล้วแต่ขอเตือนค่ะว่าโลกบนโซเชียลเนี่ยเป็นสื่ออย่างนึงค่ะถ้าคุณจะเข้าวงการบันเทิงหรือคุณจะต้องการมีชื่อเสียงโด่งดังเพื่อที่จะผ่านทางจุดตรงนี้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะว่าในโลกต่างๆเนี่ยมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะอย่างตัวแอนนี่เองกว่าจะมายืนบนจุดนี้แอนนี่ก็ต้องทำงานทางด้านข่าวทางด้านโฆษณาทีวีเนี่ยมาเป็น10ปีเหมือนกันนะคะก็ต้องเรียนให้คุณผู้ชมทราบค่ะครับทีนี้ถึงคุณต้องการกรณีของคุณแอนนี่คดีไปถึงไหนแล้วครับก็ทางพนักงานสอบสวนเพิ่งช่วงที่ย้ายไปอยู่ท้องใต้พอดีก็กำลังส่งมอบสำนวนกันต่อนะครับคราวนี้ว่าในเรื่องของข้อกฎหมายนั้นก็เมื่อท่านถูกหลอกท่านต้องรีบร้องทุกข์ดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341นะครับความผิดฐานฉ้อโกงนะครับมีอายุความ3เดือนฉะนั้นแล้วเมื่อท่านถูกหลอกต้องรีบแจ้งความดำเนินคดีนะครับหรือแจ้งมายังทางรายการตามหาความจริงก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะไปสื่อกลางถูกต้องประสานครับประสานให้อีกอันนึงนะครับเพื่อให้มิจฉาชีพเหล่านี้ได้หมดสิ้นไปครับแล้วก็อีกอย่างนึงคืออย่างนี้อย่างนี้กรณีนี้ที่คุณสงกรานต์ทำคดีมาเนี่ยเยอะไหมครับอ๋อเยอะครับอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวเนี่ยก็เยอะและที่ไม่ปรากฏเป็นข่าวก็เยอะครับแล้วก็หลอกลวงในรูปแบบต่างๆนะครับบางทีหลอกลวงไปร่วมกันลงทุนอะไรเงี้ยคราวนี้เยอะเยอะครับวิธีคือต้องตรวจสอบก่อนน่ากลัวนะครับต้องตรวจสอบไปยังสถานีโทรทัศน์ก่อนแล้วก็ค่ายที่แอบอ้างว่ามีการเป็นผู้จัดรายการนะครับนี่สำคัญครับนี่ก็คือสงขาคือโลกของการเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีมันก็มาแฝงด้วยภัยร้ายแรงต่างๆซึ่งคนไม่รู้บางทีทำดีมาทั้งชีวิตก็เอาภาพไปโพสไปแปะนะครับบางทีสวยพริ้งในเฟซบุ๊กหล่อผมก็ไม่รู้นะคุณแอนนี่นี่คือผมนี่ตอนหลังมาเขาเตือนผมเลยผมมาเป็นร้อยๆผมอันเฟรนด์หมดเลยอันเฟรนด์คือไม่เอาเลยเพราะผมไม่รู้ว่าใครเป็นใครรู้หน้าไม่รู้ใจใช่ไหมครับบางทีสวยพริ้งแต่ไหนได้แก่งักเลยบางทีได้นะครับผมต้องอันเฟรนด์ท่านผู้ชมนี่คือโลกแห่งโซเชียลมีเดียที่มีทั้งดีทั้งเสียจุดเรียกต้องทำสวอตคือจุดอ่อนจุดแข็ง weak point strong point และสิ่งเหล่านี้ต้องเตือนตรงวันนี้รายการตามหาความจริงต้องขอบคุณคุณแอนนี่อย่างมากนะครับที่มาให้ข้อคิดดีๆให้เตือนภัยให้กับสังคมให้ประชาชนพี่น้องต่างๆที่คิดจะเป็นดาราเรื่องอะไรต่างๆต้องระมัดระวังอย่างยิ่งต้องขอบคุณคุณแอนนี่อย่างมากครับครับขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเธอผู้หญิงเราน่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสนะสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไม่อึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นยาร่วมเพศด้วยเธอถูกต้อง
ัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระทับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องประสบภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347SK999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งรากและทั้งใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677ชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดน wow. แล้วไงอ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้ซินวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347กลับมาพบในช่วงสุดท้ายของรายการตามหาความจริงครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกคือการหลอกลวงต้มตุ๋นมีเยอะแต่อีกกรณีนึงนี่มีอีกกรณีก็เรียกว่าเคสสตัดดี้อีกอันนึงที่เป็นกรณีศึกษาที่หลอกให้แสดงจริงช่างกล้องผู้เขียนบทต่างๆโดนหลอกทั้งทีมก็คือทำจริงแต่เงินไม่ได้จ่ายนี่คือเป็นการวิธีการหลอกอีกแบบนึงวันนี้เรามาเจอกับคุณกีต้าซึ่งเป็นนักแสดงหนังนะครับขอต้อนรับคุณกีต้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับรายการตามหาความจริงต้องขอบคุณคุณกีต้าอย่างมากที่มาเป็นที่จะเปิดเผยให้กับสังคมรู้เพื่อป้องปรามเพื่อให้สังคมได้เตือนภัยกับผู้ที่จะคิดที่จะไปอยากเป็นดาราอะไรต่างคุณกีต้าโดนยังไงลองเล่ามาสิครับของกีต้านี่เจอเขาก่อนตอนที่กีต้าทำจะไปเดินแฟชั่นโชว์ค่ะแล้วก็จะมีการเหมือนถ่ายทำรูปที่เดินแล้วก็อยู่ข้างหลังจะมีรูปมานั่นแหละค่ะแล้วเขาเป็นผู้กำกับภาพตอนนั้นก็เลยเขาเห็นการทำงานของเขาเขาทำงานดีเป็นเหมือนคนทำงานจริงๆอะค่ะหลังจากนั้นเขาก็ได้คุยกับกีต้าว่ามีหนังสือนึงจะเรียกให้กีต้าไปถ่ายแบบให้เขามาคุยกันนะแล้วก็คุยไปคุยมาก็เลยคุยกันถึงเรื่องทำหนังจะให้กีต้าไปเล่นหนังแล้วก็เลยเข้ามาเล่นที่โดนหลอกเนี่ยค่ะคุณกีต้าก็มาเล่นจริงๆเลยก็ได้มาเล่นจริงเจอทีมงานช่างไฟของจริงหมดของจริงหมดเลยค่ะถ่ายทำมาจนเกือบจะเสร็จแล้วค่ะถึงรู้สึกแปลกๆค่ะว่าเอ้ยทำไมเหมือนบอกไม่มีทางค่านู่นค่านี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ช่วยสำรองจ่ายไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือช่วงเราก็อยากให้เสร็จเร็วๆก็คืออยากให้งานมันจบใช่ไหมคะก็เลยช่วยกันอะไรเงี้ยแต่พอถึงเวลาใกล้ๆจะจบจริงๆเขาก็เหมือนมาขอเพิ่มอะไรเหมือนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยหนูก็แปลกๆแล้วบอกว่าเขารู้จักกับผู้กำกับคนนั้นคนนี้พอหนูไปเจอตัวจริงเขาบอกไม่รู้จักไอ้หนูก็เลยรู้สึกแปลกๆแล้วหนูก็เริ่มคิดหนักปรึกษาหลายๆคนมากค่ะก็เลยยึดฟุตเตจมาเลยไปคุยกับคือคุณกีต้า มีเส้นเลยยึดมาก่อนรู้สึกแปลกว่ามีเริ่มต้นก่อนคือพระเอกในเรื่องเขาบอกว่าเขายังไม่ได้เงินก็เลยเอ๊ะก็เราก็ให้เงินเขายืมไปแล้วนี่นาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็เลยจะต้องโทรไปถามอีกหลายๆทีมงานหลายๆคนไม่มีใครได้เงินคือบางคนได้ 40% 50% อย่างเงี้ยค่ะก็เลยแปลกแล้วเงินที่เอาจากเราไปแล้วไปอยู่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยมาปรึกษาพี่ตากันตนาค่ะก็เลยแนะนำให้รู้จักกับพี่สงการก็เลย
เป็นเรื่องเป็นราวถึงตอนนี้คุณกีต้าร์ทำมารวมแล้วกี่เดือนฮะทำงานอยู่จริงๆประมาณ5วันแต่ระยะการทำงานเกือบ2เดือนอ๋อแล้วจ่ายไปเท่าไหร่สำรองที่เขาหลอกทีละนิดละหน่อยเท่าไหร่ครับประมาณ 200,000 แล้วก็บวกค่าตัวอีกคือไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ค่ะคือที่ทีมงานที่โดนมาถ่ายทำทั้งกล้องอะไรเงี้ยหลอกหมดไหมครับเป็นทีมหรือเขาก็โดนหลอกเหมือนกันงานจริงค่ะทุกคนทำงานหนังทำงานละครทำอะไรจริงๆแล้วก็ทุกคนโดนมารวมกันแล้วก็ถูกหลอกด้วยกันทั้งหมดโอ้โหกี่คนครับเนี่ยเยอะไหมเยอะทีมงานที่ลิสต์รายการที่หนูดูเกือบ15ถึง20คนเยอะครับมีเป็นหลอกเป็นขบวนการใหญ่เลยเนี่ยก็คือของเคสกีตาร์เนี่ยเรียกว่าเล่นจริงเจ็บจริงก็คือทีมงานก็ถูกหลอกเหมือนกันก็คือทุกคนทำงานก็หวังจะได้เงินค่าจ้างนะครับทีมตากล้องก็ดีพ็อปก็ดีนะอาร์ตก็ดีทุกอย่างโดนมาหมดไงครับทางแต่งหน้าโดนหมดไม่ได้ค่าจ้างหมดทุกรายกรณีนี้คุณต้องการดำเนินคดีไปถึงไหนคนที่หลอกฮะในเคสนี้ต้องขอกลับเรียนว่าตอนแรกเนี่ยที่เจอกีตาร์เนี่ยโดยทางพิตะนิรัติสายกันจลึกครับก็คือผมเนี่ยเคยอยู่กันตนามาตั้ง 7-8 ปีครับแล้วก็พิตะผมให้ความเคารพมากแกบอกว่าสงสารกีตาร์ก็เป็นนักแสดงเป็นนางแบบที่ค่อนข้างที่ยุคใหม่ในวัยรุ่นแล้วก็หนังแผ่นเนี่ยของ DVD เนี่ยแกจะเล่นเป็นนางเอกกับทุกเรื่องแล้วก็เลยดูแล้วเนี่ยแกเพิ่งรู้หลังจากที่สำรองจ่ายไป 200,000 กว่าบาทก็เลยดำเนินคดีให้ฟ้องฐานช่อโกงต่อศาลแขวงพระนครเหนือแล้วก็ศาลก็รับคำฟ้องไว้นะครับแล้วก็มีการไต่สวนต่างๆแล้วก็ตัวของกีตาร์ต้องบอกว่าก็เมตตาแต่คนกลุ่มนี้ก็คือให้โอกาสในการผ่อนชำระคืนเงินอ๋อยังคุณกีตาร์ยังให้โอกาสให้โอกาสฮะโอ้ยังสงสารตลอดพนักตลอดทั้งที่รู้ว่าเขาต้มตุ๋นแน่นอนยังให้โอกาสใช่ไหมครับใช่ค่ะใจจริงอยากได้เงินคืนไม่ได้อยากให้เขาติดคุกเลยแต่ว่าเขาทำตัวเขาเองอะค่ะคืออย่างนี้ครับไม่ยอมมาก็คือว่าตอนแรกเนี่ยฟุตเต็งอยู่ที่กีตาร์วันที่ฟ้องศาลแต่สมมติมูลแล้วนะฮะเขาก็แถลงต่อศาลว่าขอให้กีตาร์เอาฟุตเต็งโอ้ใช่เอามาให้เขาก่อนนี่ก็ใจดีใจอย่างแม่น้ำก็ให้เขาไปเขาไปตัดต่อเขาจะไปขายแล้วเขาจะเงินมาให้ก็หายเงียบอีกไม่คิดว่าเขาจะทำที่สองในสองอีกหรอกในศาลด้วยนะคะเอาฟุตเต็ดไปศาลที่ไหนครับเนี่ยศาลแสงพระนครเหนือเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาเมื่อหลอกเสร็จปุ๊บก็ร้องห่มร้องไห้อีกบอกทำไงเดวี่ตรงการเขาหลอกหนูอีกแล้วใช่ไหมฮะและเสร็จแล้วเราก็ไปแถลงศาลว่าจำเลยที่หนึ่งหลอกเอาฟุตเต็ดไปแล้วก็บอกว่าจะเอาหนังเนี่ยไปขายแล้วจะเอาเงินมาให้หายเงียบไปอีกครับคราวนี้เมื่อเป็นที่นี่แล้วศาลเลยกำชับเรียกตัวจำเลยที่หนึ่งมาให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งจะชำระหรือไม่ปรากฏว่าก็ผิดนัดอีกคราวนี้ศาลนั้นฟังคำพิพากษาผมต้องไปแถลงอีกฮะวันนั้นฟังคำพิพากษาตัวจำเลยที่หนึ่งก็ไม่มาคราวนั้นแล้วเมื่อครบ30วันศาลอ่านรับหลังศาลจำคุก15เดือนครับต่อมาก็ด้วยกีตาร์ผมก็พาไปร้องกองปราบทางที่เป็นข่าวนะครับทางกองปราบก็ต้องบอกว่าเก่งไปตามสืบจับได้ขณะอยู่ในห้างกำลังเอาไปจับผู้ต้องหาคนนี้ใช่ครับเสร็จแล้วพอจับได้แล้วแปลกมากเลยครับพี่สุทินต้องขอกราบเรียนว่าร้องห่มร้องไห้ทั้งญาติพี่น้องมากันเต็มเลยผู้ต้องหาคนนี้ใช่ฮะบอกว่าผู้ชายเปล่าผู้ชายฮะอายุเท่าไหร่ครับประมาณก็ประมาณ30กว่าตัวญาติพี่น้องมากันเต็มเลยฮะร้องห่มร้องไห้บอกว่าจะเอาเงินจ่ายผมก็บอกว่าไม่ทันแล้วมันสายไปซะแล้วครับก็คือเราก็อยากน้องได้คืนแต่เผอิญว่าในคดีแพ่งเรามีฟ้องคดีแพ่งด้วยมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่แล้วฮะครับเพราะว่าคดีถึงที่สุดแล้วเพราะพ้น30วันอุทธรณ์ไม่ได้แล้วฎีกาก็ไม่คือยุติหมดแล้วฮะนี่ฮะหมายจำคุกตอนนี้เขาเรือนจำไปได้4เดือนแล้วครับถึงที่สุดแล้วครับคุกนะ15เดือนนะครับเขาจะลงคุณกีตาร์กีตาร์ฮะแล้วคนที่ทีมงานที่คุณกีตาร์มี2 3คนพวกนั้นก็โดนหลอกเหมือนกันโดนหลอกเหมือนกันครับโดนหลอกเหมือนกันแล้วขนาดเนี้ยก็จำคุกไป4เดือนคราวนี้